คนดูแลออฟสุพนัสเคลื่อนไหวล่าสุดหลังถูกโยงนักร้องออสร้างโลกสีใบหลังจากที่กลายเป็นประเด็นร้อนที่ชาวเน็ตต่างจับตามองหลังมีผู้หญิงปริศนาได้ออกมาแฉนักร้องดังอักษรย่ออสั่งให้เธอไปทำแท้งทำให้หลายคนต่างคาดเดากันไปต่างๆนานาแต่ชาวเน็ตส่วนมากก็สงสัยว่านักร้องคนนั้นจะใช่ออฟสุพนัสหรือไม่ล่าสุดหลังผู้สื่อข่าวในอินเตอร์เทนได้ติดต่อสอบถามไปยังผู้ดูแลคิวงานของหนุ่มอ๊อฟเพื่อจะถามข้อเท็จจริงว่าเกี่ยวกับกระแสที่เกิดขึ้นหรือไม่แต่คนที่ดูแลหนุ่มอ๊อฟได้เผยว่าตอนนี้อ๊อฟเดินทางไปยุโรปไม่ทราบว่าไปที่ไหนบ้างเพราะตนเป็นแค่คนขายงานไม่ใช่ผู้จัดการส่วนตัวคุยงานกันล่าสุดเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งออฟแจ้งแค่ว่าจะไปยุโรปและไม่ได้บอกว่าจะเดินทางกลับเมื่อไหร่เบื้องต้นเจ้าตัวเห็นกระแสข่าวดังกล่าวแล้วและได้ส่งลิงก์ข่าวที่มีการพาดพิงไปให้ออฟอ่านแต่เจ้าตัวยังไม่ได้กดอ่านหรือชี้แจงอะไรแต่อย่างใดซึ่งอาจจะต้องรอให้หนุ่มออฟกลับมาก่อนจึงจะทำการสอบถามข้อเท็จจริงเพื่อฟังว่านักร้องหนุ่มจะชี้แจงอย่างไรต่อไปถือว่าตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปใดๆนะคะขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากสยามนิวส์ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ